ดดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมยันเนเลสซิมูเลเตอร์นะคะปอจะมาเล่นตามคำขอนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยปอน่ะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับย้อนนะคะกลับไปเล่นยันเนเลสเวอร์ชั่นเก่าๆนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเลยค่ะว่าอยากให้พี่ปอนะคะเล่นยันเนเลสนะคะเวอร์ชั่นปี2017ถึง2018นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเล่นเป็นเวอร์ชั่น2017นะคะนี่ค่ะเราเข้าเกมมาแล้วนะคะถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างห้องนอนเวอร์ชั่น2017นะคะกับห้องนอนเวอร์ชั่น2014นะคะคือแตกต่างกันคนละขั้วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปมาให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะคะคือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในห้องเนี่ยมันดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะพาไปดูในโรงเรียนกันนะคะแต่เดี๋ยวนะเราขอมาแวะชั้นใต้ดินแป๊บนึงแล้วกันนะโอ้ก็มันจะมีความคล้ายๆกับเวอร์ชั่น2015นะแต่ว่าลายเส้นเนี่ยคือแบบว่าดูคมชัดแล้วก็สวยมากขึ้นนะคะและก็ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะมีอะไรเนี่ยตกอยู่ด้วยนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเทปนะคะเราไปลงเรียนกันดีกว่านะโอ้เรามาถึงโรงเรียนแล้วค่ะเฮ้ยก็คือว่าพอมาถึงเวอร์ชั่นปี2017นะคะโรงเรียนของเรานะคะคือเป็นแบบนี้แล้วนะคะว้าวก็คือพัฒนามาแล้วนะเมื่อเวอร์ชั่น2015นะคะคือบริเวณตรงนี้นะคะยังไม่มีพื้นต้นไม้แบบนี้เลยนะคะโอ้แล้วที่สำคัญนะคะคือว่าภาพเนี่ยมีความสมูทสวยแล้วก็มีเงามีแบบว่าแสงลงแสงแดดคือแบบว่าสวยเลยนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าคนสร้างเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถพัฒนาได้ในทุกๆปีนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีความต่างกันมากๆด้วยนะคะไหนมาดูกันซิว่าเราหยิบมือถือแล้วจะเป็นยังไงนะคะผมปุ๊บนี่ค่ะก็คือหน้าตามือถือนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็เราสามารถนะคะดูข้อมูลของทุกคนในโรงเรียนได้นะคะแล้วก็ดูซิว่าปรับอะไรได้บ้างนะคะก็คือว่าในปี2017นะคะเราสามารถปรับภาพนะคะสูงกลางแล้วก็ต่ำได้ด้วยนะคะถ้าใครที่แบบว่าคอมแรงๆนะคะก็คือปรับเป็นไฮได้เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับได้หลายอย่างเลยนะนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะเปิดปิดชาโดว์ได้ด้วยนะคะก็คือเป็นแสงเงาเนาะเพราะว่าการมีแสงเงานี่แหละทำให้ภาพสวยนะคะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูข้างในโรงเรียนกันนะสำหรับตรงล็อกเกอร์นะคะเราปุ๊บอ๋อนี่ไงก็คือเปลี่ยนรองเท้าได้ด้วยนะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะยังไม่มีกระเป๋าให้เราสะพายเนาะทุกคนและนี่นะคะคือรูปภาพต่างๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแฟนอาร์ตหรือเปล่าและนี่นะคะคือบริเวณน้ำพุนะน้ำหัวใจนะคะยังคงเป็นโคโคนะอยู่นะคะผมนี่เห็นไหมสวัสดีโคโคนะเราเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนว่าโคโคนะนะคะจะอยู่ในชมรมคุกกี้เลยน่ะเอ้าหรอนี่เธออยู่ชมรมคุกกี้เหรอเนี่ยและนี่เลยค่ะทุกคนมูซึเมะนะคะก็ไม่มีชมรมนะแล้วก็คนนี้ค่ะซากินะคะปึ๊บไหนดูซิสำหรับซากินะคะก็อยู่ในชมรมทำคุกกี้นะคะแล้วก็คนนี้ล่ะคนนี้ก็คืออยู่ในชมรมทำคุกกี้เหมือนกันนะคะโคฮารุนะคะสำหรับไลเวอร์จังนะคะก็ยังคงเป็นหุ่นยนต์นะคะที่เราไม่สามารถทำอะไรนางได้เลยนะคะตลกอ่ะไปค่ะมาดูรอบๆกันดีกว่านะคะว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับเวอร์ชั่น2017เนาะ
และนี่คือโอ้วิเขาวาดรูปได้แบบว่าตะมูตะมีคือแบบว่ามีความน่ารักอะเนาะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับชมรมนะคะว่าตอนเนี้ยมีชมรมอะไรบ้างนะคะก็คือนี่เลยค่ะดราม่าคลับนะคะแล้วก็คุกกี้คลับนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการวาดรูปนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะดนตรีนะคะสุดท้ายคือศิลปศาสตร์นะคะซึ่งก็มีโอกะนะคะเป็นหัวหน้าชมรมเนาะและนี่เลยค่ะห้องพยาบาลนะคะอู้ส่วนนั้นเนี่ยเป็นไงทุกคนสีสันคือแบบว่าน่ารักที่สุดเลยนะคะก็คือในเวอร์ชั่น2017นะคะห้องพยาบาลเนี่ยคือมาในสีชมพูแล้วนะคะแล้วก็มีนางพยาบาลคนนี้ค่ะนี่นางนะคะก็คือยังคงอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคือไม่ไปไหนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแปลว่าหล่อนเนี่ยนะก็คือจะทำงานที่นี่ตลอดชีวิตเลยสินะแล้วก็ห้องนี้เลยค่ะสำหรับในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือเราอะยังเข้ามาในห้องนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้นะคะคือเราไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าในเวอร์ชัน2017นะคะคือตัวละครเนี่ยยังมีไม่เยอะนะคะคือมีเพียงเท่านี้ค่ะนี่เลยมีแค่2กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็กลุ่มอาจารย์นะคะและนี่นะคะคือห้องชมรมดราม่าคลับนะคะนี่คือภายในห้องค่ะก็คือเริ่มมีการตกแต่งแล้วนะคะมีราวเสื้อผ้ามีฉากเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีหน้ากากให้เราใส่ด้วยนะงั้นเดี๋ยวปอจะมาลองเข้าชมรมนี้ดูแล้วกันนะจ๊ะปึ๊บ Greetingsสวัสดีฉันขออยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับ You have joined the club เสียงโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในชมรมดราม่าแล้วนะคะและนี่ค่ะเรากำลังใส่ปลอกคออยู่นะคะมันคือสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยอยู่ในชมรมดราม่าคลับนะคะโอ้ก็คือเป็นปลอกคอเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะสัญลักษณ์ของชมรมดราม่าคือเป็นดอกกุหลาบนะคะที่จะติดอยู่ตรงหน้าอกนะคะโอ้ยแบบนี้นี่เองนี่ค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาลองกดใช้สูตรดูนะคะว่าในเวอร์ชั่น2017เนี่ยสามารถใช้สูตรได้หรือยังนะคะโอ้ก็คือว่าในเวอร์ชันนี้นะคะเริ่มมีสระว่ายน้ำแล้วค่ะเอาสิก็คือว่าเขาเนี่ยค่อยๆพัฒนานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแก๊งนักเลงนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะโอ้โหพวกเธอเนี่ยนะมันช่างเท่จริงๆเลย Are you looking for trouble? แต่ว่าเราเนี่ยกดคุยไม่ได้นะคะทุกคนเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกดใช้สูตรดูนะปึ๊บเอ๊ะกดแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราต้องกดใช้สูตรเลยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยก็คือว่ามีสูตรให้เราเนี่ยกดใช้แล้วนะคะในเวอร์ชั่น2017นะคะแล้วก็มีหลายสูตรเลยนะคะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวปอจะมาลองกดใช้ดูสักสูตรหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นตัวไหนดีล่ะนี่ทุกคนค่ะมียันเดเลคุงด้วยนะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างนะคะเป็นยันเดเลในร่างผู้ชายค่ะไหนมาลองดูซินี่ไงเฮ้ยตอนนี้อายาโนะนะคะได้กลายเป็นร่างผู้ชายแล้วนะเดี๋ยวปอจะลองโอ้พอถอดหน้ากากมาคือแบบหล่อมากเฮ้ยหล่อเหมือนว่าร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างอายาโนะนะคะในเวอร์ชั่นผู้ชายค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเป็นคนอื่นต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะกดตัว F แล้วกันเนาะปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวคืออะไรยันเดเร่ Punch เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันน่าจะเป็นพลังพิเศษที่เราเนี่ยสามารถวิ่งเร็วได้ขนาดนี้เฮ้ยสุดยอดอ่ะดูดิโคตรเร็วเอาจริงๆนะไอตัวเนี้ยเนี่ยไม่รู้ว่าม
มันคือตัวอะไรนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยตัวละครเนี่ยมันบั๊กนะคะเพราะว่ามันทับกันน่ะก็คือต้องรีเกมนะคะเอาล่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะในเวอร์ชั่น2017นะคะเราเนี่ยอยู่หน้าห้องของผอ.นะคะสวัสดีค่ะผอ.ทำอะไรอยู่คะเนี่ยโหยห้องทำงานเนี่ยย้ายใหญ่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูที่ห้องน้ำชั้น3กันนะคะเราเนี่ยได้ข่าวเรื่องลี้ลับนะคะในห้องน้ำหญิงค่ะนี้เลยปึ๊บอุ๊ยดูสิในห้องน้ำหญิงนะคะก็มีวิญญาณเนี่ยอยู่ด้วยนะคะโหยเธอเนี่ยนะอยู่ทุกซีซั่นเลยปะเนี่ยโหยเราคือห้องน้ำนะคะโคตรมืดอ่ะนี่คือเป็นชั้นด่านฟ้านะคะคือปอเนี่ยชอบขึ้นมาข้างบนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันดูโล่งหูโล่งตาแล้วก็สีเนี่ยมันดูสะอาดตาดีนะคะนี่โอกาเธอกำลังยืนฟังอะไรอยู่หรอจ๊ะหรือว่าเธอเนี่ยกำลังสืบสวนว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เป็นแวมไพร์เอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาเล่นยันเนเลในเวอร์ชั่นปี2017นะคะคือบอกเลยว่าภาพเนี่ยสวยนะคะแล้วก็เป็นเกมที่อยู่มายาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปี2014ใช่ปะจนถึงตอนเนี้ย2024แล้วนะคะก็หลายปีแล้วนะคะที่เขาก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาทำอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน